โอเคค่ะให้เด็กๆเตรียมหนังสือขึ้นมานะคะวิชาสังคมศึกษานะคะสังคมศึกษาเล่มโขดหินจะเป็นเล่มหนังสือนะคะเล่มรูปผีตะโขนจะเป็นเล่มแบบฝึกหัดนะคะให้เราเอาเล่มโขดหินแล้วเปิดมาที่หน้า68นะคะเจอหรือยังไม่ขึ้นเอาสังคมมาเรียนก่อนลูกเอาสังคมมาเรียนก่อนเด็กๆต้องรีบสปีดในการเขียนนะถ้าเด็กๆ เขียนช้าก็จะไม่ทันครับสไลด์คุณครูขึ้นหรือยังขึ้นแล้วค่ะแล้วก็พี่อาแล้วพี่รู้ถึงที่จะหนูโชว์ให้ดูค่ะใช่แล้วค่ะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะในหน่วยของภูมิศาสตร์นั่นเองนะคะสิ่งต่างๆรอบตัวสิ่งที่เราต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างใช่แล้วลูกหน้านั้นแหละครับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นหน้าที่68ลูกเล่มโขดหินนี่เลยหน้านี้ค่ะที่บอกว่าคืออะไรหนูมาโยนเครื่องแดดมดก็เรียกว่าหนูเคยไปที่เขื่อนด้วยที่เขื่อนมีน้ำเยอะไหมลูกที่เขื่อนมีน้ำเยอะไหมใช่แล้วเขื่อนนะเนื่องจากทำไมเขื่อนถึงพังเพราะว่านับน้ำจำนวนเป็นสไลเดอร์ใช่แล้วลูกเป็นสไลเดอร์แล้วก็เพราะว่ามันเหมือนสไลเดอร์ลงมาใช่ไหมคะแต่ว่าพอน้ำมันเยอะมากๆเขื่อนก็แตกนะคะมันรับน้ำไม่ไหวมันก็แตกนั่นเองนะคะมันก็เลยทำให้เขื่อนพังทลายน้ำก็เลยเข้าท่วมหมู่บ้านหรือชาวบ้านเรานะคะแต่ละจังหวัดนะคะจังหวัดไหนใกล้เขื่อนก็จะท่วมสูงมิดเลยนะคะอันนี้สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาดูซิเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรบ้างใช่แล้วค่ะมีพืชพันธุ์มีสัตว์ต่างๆมีมนุษย์ใช่ไหมลูกมีมนุษย์มีพืชพันธุ์ต่างๆสิ่งไม่มีชีวิตคืออะไรบ้างมีเมฆแม่น้ำภูเขาส่วนฝั่งนี้นะคะคือสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างเครื่องบินรถยนต์เขื่อนต่างๆพวกเขื่อนกั้นน้ำนี้ก็เป็นมนุษย์สร้างขึ้นนะคะวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ศาสนานะคะบอกว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นในภาพก็คือพวกต้นไม้หินต่างๆแม่น้ำใช่ไหมลูกทั้งที่มีชีวิตและก็ไม่มีชีวิตใช่ไหมคะเขาบอกว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือพวกต้นไม้สระน้ำอาคารเรียนก้อนหินสนามเสาธงต่างๆใช่ไหมคะเมื่อเรามาโรงเรียนอันนี้เล่มโขดหินลูกหนูเคยเห็นเล่มโขดหินไหมเพื่อนๆชูให้กัดหญิงดูหน่อยลูกนี่กัดหญิงเจอไหมเจอเพื่อนชูไหมเขียนว่าสังคมศึกษาทีนี้นะคะแล้วก็สิ่งใดบ้างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็อย่างเช่นต้นไม้ก้อนหินวีบีฟังวิธีไปด้วยก็เขียนไปด้วยก็ได้นะคะต่อไปเปิดหน้าถัดไปเด็กๆเปิดหน้าถัดไปเปิดไปที่หน้า70ต่อไปเปิดไปที่หน้า70เจอไม้เล่มที่เป็นโขดหินเจอไม้น้องกัสเจอไหมเจอค่ะเปิดที่หน้า70เปิดไปที่หน้า70ลูกเปิดไป70นี่ค่ะใช่แล้วนี่หน้าตาแบบนี้ลูกหน้า70เปิดมาทีนี้เขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะลูกสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่เป็นสิ่งมีชีวิตก็อย่างเช่นอะไรพืชพันธุ์ต่างๆพืชป่าใช่ไหมคะสัตว์มนุษย์เป็นสิ่งที่เจริญเติบโตได้กินอาหารแล้วก็น้ำได้นั่นเองหน้าของพวกเราคือหน้าที่70นะคะหน้าที่70นั่นเองนะคะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหรือเจริญเติบโตตามธรรมชาติมีทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่เป็นสิ่งมีชีวิต
ป็นสิ่งที่เจริญเติบโตได้กินอาหารและน้ำได้นะคะได้แก่มนุษย์สัตว์และพืชนั่นเองนะคะเขาบอกว่านกกินแมลงต่างๆและผลไม้เป็นอาหารใช่ไหมคะมนุษย์รับประทานอาหารเพื่อให้ร่างกายเรานั้นเป็นยังไงเจริญเติบโตนะคะต้นไม้ดอกไม้และทุ่งหญ้าอาศัยดินและน้ำในการเจริญเติบโตนะคะส่วนผีเสื้อและผึ้งกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้นั่นเองนะคะเขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมของเรานะคะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็จะมีภูเขาต้นไม้แม่น้ำหรือก้อนเมฆนะคะส่วนมนุษย์สร้างขึ้นก็จะมีบ้านสะพานเรือเครื่องมือจับปลาโต๊ะเก้าอี้ใช่แล้วค่ะคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะมันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหรือเจริญเติบโตตามธรรมชาติส่วนนะคะมนุษย์สร้างขึ้นก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมานะคะเหมือนกันอย่างไรเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะในความเหมือนกันของเขานั่นเองอ่ะดูที่หน้า70นะคะลูกเด็กๆเปิดไปที่หน้า71อันนี้นะคะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นสิ่งไม่มีชีวิตก็คือแม่น้ำกับภูอะไรภูเขานั่นเองใช่ไหมลูกอ่ะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้กินอาหารน้ำไม่ได้นะคะภูเขาถ้าเกิดว่าดินสไลด์ลงมาภูเขายังจะอยู่สูงเหมือนเดิมไหมลูกไม่นะคะมันก็จะเตี้ยลงมาเรื่อยๆใช่ไหมคะถ้าแม่น้ำถ้าฝนไม่ตกตามฤดูกาลน้ำก็จะลดลงเรื่อยๆมันจะเพิ่มขึ้นเองได้โดยอัตโนมัติไหมคะคุณยิ่งคะที่บ้านหนูอ่ะไม่ทำหน้าหนูโดนน้ำท่วมแล้วนั่นแหละค่ะทีนี้ดูหน้าต่อไปของเรานะคะสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเพิ่นขีดเส้นก่อนสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเป็นสิ่งไม่สามารถเจริญเติบโตได้กินอาหารกินน้ำได้ไหมลูกไม่ได้นะคะเช่นภูเขาหินดินก้อนเมฆดวงอาทิตย์แม่น้ำทะเลน้ำตกใช่ไหมคะอย่างเช่นบีดูในจอคุณครูลูกรอเพื่อนน้ำแม่น้ำนะคะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์และหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตต่างๆนั่นเองกุ้งหอยปูปลาก็อยู่ในไหนในน้ำใช่ไหมคะดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างช่วยในการมองเห็นและให้พลังงานความร้อนถ้าโลกเราไม่มีดวงอาทิตย์เป็นยังไงอากาศเป็นยังไงมืดและเย็นใช่ไหมคะเพราะว่าดวงอาทิตย์นั้นช่วยให้ความร้อนแก่ตัวเราใช่ไหมคะทีนี้ภูเขามีแร่และหินเป็นส่วนประกอบนะคะนี่ภูเขามีแร่และหินดินปนกันนะคะส่วนดินนะคะลูกในใต้ดินอันนี้คือพวกต้นหญ้าใช่ไหมคะพอในใต้ดินมีอะไรบ้างมีซากพืชอากาศน้ำเป็นส่วนประกอบในใต้ดินของเรานะคะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่แล้วลูกสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะลูกไม่มีสิ่งใดอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายนะคะลูกต่างต้องอยู่อาศัยซึ่งกันและกันแล้วขาดดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้ขาดดวงจันทร์ได้ไหมก็ไม่ได้นะคะใช่ไหมคะลูกขาดป่าไม้ได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะทีนี้เขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีความสำคัญอย่างไรก็คือมนุษย์เราเนี่ยค่ะมีการนำสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตใช่ไหมคะลูกอย่างเช่นต้นไม้นำมาทำอะไรต้นไม้ นำมาปลูกบ้านใช่ไหมคะลูกนำมาสร้างเป็นเรือเป็นต่างๆนะคะเขาบอกว่าเราจะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้อย่างไรใช้อย่างประหยัดแล้วก็ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดใช่ไหมคะตัดต้นไม้ตัดทิ้งตัดเล่นได้ไหมไม่ได้ตัดไม้ทำลายป่าได้ไหมลูกดาด้าตัดไม้ทำลายป่าได้ไหมไม่ได้นะคะทีนี้เขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีความสำคัญอย่างไรสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเกิดจากการใช้ภูมิปัญญาของมนุษย์เรานะลูกประดิษฐ์คิดค้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตนั่นเองนะคะเขาบอกว่านักเรียนนั้นจะดูแลสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างไรไม่ทำลายแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายไม่ทำให้เกิดความเสียหายนั่นเองนะคะเขาบอกว่า
ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกนะคะคือยอดเขาเอเวอเรสต์นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยพัดลมไม่ช่วยเลยเหรอลูกมันเริ่มคืบมายุงก็จะเริ่มมานะคะทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือทะเลจีนใต้นะคะลูกทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือทะเลจีนใต้อยู่ทางทิศตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะทีนี้เด็กๆ เปิดไฟดูสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสิลูกดูที่หน้า72สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นดูตามหน้าจอทีนี้ให้เด็กๆเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาเล่มผีตะโขนมีเบียร์เล่มผีตะโขนมาอันนี้นะคะสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็พวกดินดวงอาทิตย์เปิดแบบฝึกหัดขึ้นมาหน้านี้เลยหน้าที่เท่าไหร่นะใครเจอแล้วนะไม่ใช่ค่ะทีนี้เล่มรูปผีตะโขนลูกผีตะโขนที่สวมบนหัวเพื่อนๆช่วยกัดหญิงดูหน่อย กัดหญิงยังไม่เคยเรียนไงกัดหญิงก็ไม่รู้ว่าเล่มไหนกัดหญิงมองที่จอเพื่อน เห็นไหมลูกเห็นไหมมันเขียนว่าสังคมศึกษาเป็นรูปผีตะโขนคนยืนอยู่ใส่ชุดหลายๆสีเจอไหมโอเคค่ะทุกคนเห็นไหมไม่ใช่แล้วนะคะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านะเก่งมากเปิดหน้า65ขึ้นมากัดหญิงเจอไหมลูกสุกัดเจอแล้วใช่ไหมคะคนอื่นๆใครเจอแล้วเปิดมาที่หน้า60ระหว่างรอเพื่อนนะคะฮะวาจารย์บอกว่าวาจารย์เหมือนลำโพงมากที่สูงที่สุดนั้นที่แม่ใช้ก็คือตึกไกโยมทำไมมันไม่พูดทีเปลี่ยนตัวหนังสือเลยนะคะใครที่เจอแล้วนะลูกอยู่ที่หน้า65นะคะเขาบอกว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะสิ่งต่างๆรอบตัวเรามีทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งต่างๆล้วนมีความสัมพันธ์และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันใช่ไหมคะเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อหรืออำนวยความสะดวกนั่นเองเขาบอกว่าให้เรายกตัวอย่างสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะแล้วบอกความสำคัญตัวอย่างเช่นอากาศอากาศมีความสำคัญอย่างไรอากาศโอ้อลินอากาศมีความสำคัญยังไงลูกอากาศมีความสำคัญยังไงหายใจใช้ในการหายใจกัดหญิงเจอไหมอะไรคะคุณครูสังคมศึกษาเล่มรูปผีตะโขนหนูรู้จักผีตะโขนไหมที่มันมีหัวแหลมๆเป็นสีๆนะลูกเป็นรูปหน้าผีน่ะใช่คนแบบนี้ผีอยู่ที่ทุ่งหญ้าในใต้ต้นไม้ใช่ไหมมีต้นไม้แล้วก็เจอเขียนหรือยังหนูเขียนหรือยังเจอไหมลูกเนี่ยเล่มที่เพื่อนชูนะลูกเล่มผีตะโขนหนูรู้จักผีตะโขนไหมรู้จักแม่เราเคยซื้อเป็นพวงกุญแจเราเคยซื้อเป็นพวงกุญแจแต่เราเขียนหรือยังนะวันนี้ให้คุณทิพย์ดีใจหรือยังนะน้องภูมิเขียนหรือยังเนี่ยเขียนตามคุณทิพย์หรือยังถูกแล้วค่ะสุนารีนะคือชื่อของแม่นะลูกนะอันนี้ของสุชาดาใช่ไหมกัดชื่ออะไรนะสุชาดาปะใช่ค่ะของสุชาดาน้องกัดเปิดไปที่หน้า65ลูกเลข6ไทยกับเลข5ไทยแล้วเขียนตามกริปเนี่ยได้3บรรทัดพอดีไหนใครยังไม่เริ่มลงมือเขียนสไปค์เขียนยังบีบียังไม่เริ่มเลยดิสออยู่ไหนเอาเริ่มแล้วเหรอพูดเรียนเสร็จแล้วเหรอเสร็จยังลูก
สุกัสเสร็จหรือยังสุกัสออนิวเขียนหรือยังเนี่ยออนิวเอาจะทำท่าไหนดีลืมท่าลืมท่าเสร็จแล้วครับเก่งมากกัสจริงเจอไหมเจอแล้วไงลูกเล่มเมื่อกี้ที่หนูเอามาชูไงเล่มเมื่อกี้น่ะอยู่ไหนเล่มนี้มันใส่ชุดหลายๆสีน่ะเมื่อกี้ที่หนูมาชูให้คุณครูดูน่ะหาที่สอบอ่ะนะโอ้ยดินสอหายเอาหาให้เจอหาให้เจอเพื่อนก็เป็นกำลังใจให้มีความอย่างน้อยก็มีความพยายามที่จะเรียนกับเพื่อนเก่งมากนะคะถึงเราเจอไม่ยังดินสอเจอหรือยังนี้จะไปหน้าใหม่แล้วนะเขียนเร็วๆกัสหญิงเขียนเร็วๆลูกเขียนตัวครึ่งบรรทัดนะเดี๋ยวไม่พอนะถ้าหนูเขียนตัวใหญ่ไม่พอแล้วมันมี3บรรทัดเล็กให้เรามาใช่หรือไม่หนูพอครับหนูพอในบรรทัดสุกัสเสร็จหรือยังไหนสุกัสชูให้คุณทิพย์ดูหน่อยไหนคุณทิพย์ชื่นใจไหมแต่ละคนวันนี้น้ำเหนือเสร็จหรือยังฟุกเสร็จแล้วกัปตันเสร็จยังกฤษดาวันนี้จะเป็นหมูหันหรือเปล่านะโอเคจะเป็นหมูหันหรือจะเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะตัวน้อยๆอ่ะหมูตัวเล็กๆแล้วก็เอามาหันเอามาหมุนตะลิ่วตะลิ่วตะลิ่วหมูบดหมูบดแล้วจะเป็นหมูบดแล้วนะคะละเอียดยิบเลยนะคุณอันปันเสร็จหรือยังคะอันปันอร่อยจะเปิดเรียนแล้วนะเริ่มงดได้แล้วนะลูกเดี๋ยวเปิดเรียนมาไม่ได้กินบ่อยนะเพราะว่าเปิดแมสไม่ได้นะคะเราจะกินบ่อยไม่ได้นะคะจะเปิดเฉพาะตอนทานข้าวเท่านั้นนะคะถ้าเราหิวนี่คือไม่ได้กินนะคะให้กินได้แค่น้ำนะคะต้องเรียนเสร็จแล้วถึงเราจะมากินขนมได้นะคะลูกนะกัสหญิงเขียนเสร็จหรือยังทิพย์ไปหน้าใหม่นะยังแต่ว่าถ้าเปิดเรียนจริงๆต้องใส่ชุดนักเรียนตามวันนะคะไม่ชุดอะไรก็ได้แล้วนะคะรองเท้าต้องถูกระเบียบนะคะถุงเท้าสีดำถ้าชุดพละนะคะถ้าชุดพละก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวผูกเชือกนะคะลูกผูกเชือกนะโตแล้วนะแล้วก็ถุงเท้าสีขาวนะคะลูกผูกเชือกแล้วก็ชุดนักเรียนจะเป็นรองเท้าหนังสีดำผูกเชือกใส่ถุงเท้าสีดำนะลูกนะหนูจะใส่ได้ไหมเนี่ยก็ถุงเท้านี่ไงที่หนูใส่มาเนี่ยถูกต้องอันนี้แหละตัวพี่สีนี้ซึ่งมีรูปเสือกางเกงยาววันนั้นนะเพราะว่าใส่แล้วมันร้อน ส่วนชุดลูกเสือเราน่าจะได้ตอนเปิดเรียนนะคะชุดลูกเสือเราจะเป็นกางเกงสีดำเสื้อออกเสื้อคล้ายๆคุณครูทิพย์แต่จะเป็นสีเขียวขี้ม้านะครูทิพย์ว่ามันเป็นสีเขียวขี้ม้าและก็จะเป็นกางเกงสีดำสไปซ์ลองแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆน่าจะได้ตอนเปิดเรียนสีคล้ายๆกับผ้าพันคอเราเลยลูกเสื้อน่ะไม่เขียวขี้ม้าก็คือเขียวผ้าผูกคอเราน่ะเด็กๆเห็นสีผ้าผูกคอตัวเองไหมนั่นแหละสีนั้นแหละค่ะลูกแต่เป็นกางเกงสีดำตอนนี้กัสหญิงเสร็จหรือยังที่จะไปหน้าต่อไปแล้วนะโอเคทันใช่ไหมเมื่อวานไม่ได้ส่งการบ้านครูทิพย์นะกัสหญิงวันนี้ส่งด้วยนะส่งรวมกับวันนี้เลยเข้าใจไหมคะโอเคอย่าลืมบอกคุณแม่นะหรือบอกน้าถ่ายให้ก็ได้นะลูกนะตอนเรียนเสร็จนะคะต่อไปสไลด์ครูทิพย์ไม่ไปแล้วสองคนนี้เบาๆค่ะต่อไปดูข้างล่างลูกดูข้างล่างเขาบอกว่าให้นักเรียนระบายสีภาพที่เป็นไม่ใช่ที่เป็นแล้วนะคะให้นักเรียนระบายสีภาพที่สีภาพสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและกากบาทภาพที่มนุษย์สร้างขึ้นต้นไม้มนุษย์สร้างขึ้นไหมต้นไม้ไม่โทรศัพท์มนุษย์สร้างขึ้นไหมโทรศัพท์สร้างขึ้นทีนี้เสือมนุษย์สร้างเสือขึ้นมาไหมธรรมชาติแสดงว่าเราต้องระบายสีอะไรบ้างเสือกับต้นไม้ครับแล้วกากบาทอะไรกากบาทอะไร
กากบาททัศโทระสาบสองรูปนี้ระบายสีใครระบายเสร็จแล้วขอดูด้วยลงมือฮะตัวเอ็กน้องตกใจสะดุ้งตอนนี้ถ้าใครไม่ลงมือทำจะเสร็จไหมลูกถ้าไม่ลงมือทำเสร็จไหมไม่เสร็จนะคะใช่แล้วในเมาคีเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าเมาคีให้ฟังอีกรอบหนึ่งลืมหรือยังโอเคเราตั้งใจเรียนก่อนเนี่ยจะถึงเวลาเรียนเมาคีแล้วเนี่ยระบายสีใครยังไม่เริ่มระบายครับระบายสีต้นไม้กับเสือให้เวลา2นาทีรูปละ1นาทีใครชักช้าโดน1 2เสร็จไปรูปนึงแล้วสไปค์อย่าวิ่งจนเกี่ยวสายไฟกูทิพย์ร่วงนะเนี่ยกัดหญิงเจอสียังกัดหญิงสุกัดเจอสียังลูกเนี่ยภูดิษฐ์กำลังเร่งมือแล้วนะคะภูดิษฐ์เร่งมือแล้วเดี๋ยวไม่ทันนะคะใครมัวแต่คุยค่ะเก่งมากใครมัวแต่คุยไม่ทันนะคะทัพพิมพ์ระบายยังขอดูของทัพพิมพ์ชูขึ้นมาระบายสีเสือกับต้นไม้นะคะยกตูดขึ้นทัพพิมพ์เสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปรอคุณครูอันนี้ร้องเพลงอะไรเพื่อนฟังก็ไม่รู้นะไหนสุกัสสุกัสยกตูดขึ้นให้ยกตูดหนังสือนะไม่ใช่ยกตูดตัวเองนะโอเคกฤษดาเสร็จแล้วโอ้โหวันนี้จะไม่ได้เป็นหมูหันแล้วนะเก่งมากไหนออเนียวเสร็จหรือยังเพื่อนเสร็จหมดแล้วเนี่ยเร็วๆเอาเร็วๆเร็วๆเร็วๆจะได้เป็นหมูน้อยหันหรือจะเป็นหนูหันซัมเมอร์ยกตูดหนังสือขึ้นลูกยกตูดหนังสือขึ้นโอเคซัมเมอร์เปิดหน้าต่อไปรอคุณครูชูขึ้นมาผู้ดีดเสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปกากบาทหรือยังลูกกากบาทด้วยนะกากบาทลูกตรงกลางด้วยนะฟุกเปิดหน้าต่อไปขาเปิดหน้าต่อไปลูกไหนสองคนนี้เสร็จหรือยังกาดหญิงเสร็จแล้วกาดหญิงอย่าลืมกากบาทเปิดหน้าต่อไปลูกชูขึ้นมาเลยครับเสร็จแล้วชูขึ้นมาเลยน้ำเหนือโอเคโอ้ออนิวโอเคกัปตันโอเคดาด้าโอเคไหมอารีนโอเคไหมแอนนี่โอเคอะไรทัพทีมบอกหวยคุณครูเหรอลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งใช่ไหมดาด้าโอเคยังอารีนโอเคยังสไปโอเคเหลือบีบียังไม่โอเคเลยเหลือภูมิโอเคยังมีอีกอันนึงด้วยเปิดหน้าต่อไปทีนี้ดาด้าเสร็จยังลูกดาด้าไหนโชว์ตูดขึ้นมาคุณทิพย์ดูหน่อยตูดหนังสือนะไม่ใช่ตูดตัวเองนะโอเคใครเสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปอลินเปิดหน้าต่อไปน้องภูมิเสร็จหรือยังภูมิเสร็จแล้วบอกคุณครูชูให้คุณทิพย์ดู ต่อไปอย่าเอากากบาทไปด้วยก่อนนะหน้าต่อไปหน้าต่อไปคือรูปอะไรกับรูปอะไรเนี่ยช้างน้อยหรือช้างใหญ่ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหมช้างมีใครไปสร้างช้างขึ้นมาไหมไม่แสดงว่า2รูปนี้ต้องระบายสีไหมคะให้เวลารูปละ1นาทีอีกนะคะ2นาทีน้องภูมิเสร็จแล้วชูคุณทิพย์ดูหน่อยโอเคเปิดหน้าต่อไปลูกเปิดหน้าต่อไปเร็วๆอีก2นาทีรูปละ1นาทีครับโอ้หิวแล้วใช่ไหมอันปันทันเพื่อนไหมลูกอันปัน
โอเคอ่ะกัดหญิงเปิดมาระบายสีดวงอาทิตย์กับช้างลูกเปิดหน้าต่อไปมาระบายสีดวงอาทิตย์กับช้างให้รูปละ1นาทีสู้กัดมาระบายเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนทับพิมพ์ได้ดวงอาทิตย์แล้วหน้าข้างๆกันไงลูกหน้า66ไงเปิดหน้าต่อมาหนังก็อยู่หน้าต่อกันเลยหนูเปิดทีละแผ่นนะไม่ใช่หนูเปิดทีละหลายแผ่นไม่เจออ่ะเร็วๆเร็วๆช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมานก็ตัวไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้เต้นด้วยพูดดีเสร็จแล้วโอเคพูดดีเสร็จแล้วเปิดรอคุณครูอยู่หน้านั้นเลยลูกพูดดีนัมเบอร์วันแล้วนะวันนี้พูดดีเป็นนัมเบอร์วันแล้วกัปตันช้างด้วยครับกัปตันช้างอย่าลืมช้างไปเสร็จแล้วชูเลยออนิวโอเคฟุกโอเคไหนเอามาชูให้คุณครูดวงอาทิตย์ทำไมไม่ระบายสีว้ายจะเสร็จได้ยังไงโอเคครับสปายอารีนโอเคชัมเมอร์อยู่ไหนชัมเมอร์ดูช้างชัมเมอร์หน่อยว้าวโอเคโอเคค่ะไหนโชว์ขึ้นมาเหลือกัดหญิงกฤษดาโชว์ขึ้นมายังกฤษดาโอเคแอนนี้โอเคไหนสุกัดโอเคกฤษดาโอเคแอนนี้โอเคกัปตันโอเคเหลืออันปันกับกัดหญิงนะคะอยู่ข้างกันบีบีไปนั่งดีๆเร็วๆเอาไม้เยลลี่มาเลยตอนนี้เลยจะโดนทั้งคู่แล้วเร็วๆเก็บของบริเวณโต๊ะให้สะอาดใต้โต๊ะดูใต้โต๊ะตัวเองหนังสือขึ้นมาบนโต๊ะให้เรียบร้อยโอเคทีนี้กัดหญิงเตรียมดินสอขึ้นมาลูกเด็กๆ เตรียมดินสอขึ้นมาเดี๋ยวรอภูมิกับอันปันเศษยางอันปันพื้นหลังมันมีสัปหลาดคาบไปหมดแล้วมันเลยมองไม่เห็นโอเคต่อไปเหลือแค่น้องภูมินะน้องภูมิถ้าเสร็จแล้วบอกครูทิพย์นะต่อไปข้อต่อไปค่ะทุกคนค่ะข้อต่อไปเป็นเรื่องต่อไปเหรอโอเคเอาถึงแค่รูปช้างก็พอนะคะวันนี้นะเดี๋ยวหน้าต่อไปเราค่อยไปเรียนเรื่องที่2นะคะทีนี้โอ้โหอารมณ์ดีมากนะคะระบายสีไปด้วยฮัมเพลงให้ครูฟังไปด้วยเลยนะคะสุดยอดใครเสร็จแล้วเตรียมใครที่เสร็จแล้วใครที่ระบายสีดวงอาทิตย์กับช้างแล้วนะคะเก็บของเก็บของสิ่งแวดล้อมที่เราเรียนวันนี้นะคะพร้อมน้องภูมิครับฟังครูทิพย์ครับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคือมีอะไรบ้างช่วยกันตอบเร็วต้นไม้หนึ่งมีอะไรอีกเต่ากระต่ายวิวีกับสไปมานั่งอะไรบ้างที่มนุษย์สร้างขึ้นบ้านรถอะไรรถเมล์รถยนต์เรือใช่ไหมคะโทรศัพท์โอเคก่อนที่เราจะหมดเวลาน้องภูมิโอเคครับเก็บเลยลูกโอเคกูทิพย์ดูแล้วครับทุกคนมาร้องเพลงช้างพร้อมกันแล้วทำท่าพร้อมกันนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเดี๋ยวจะดูท่าช้างใครจะเต้นช้างสวยที่สุดพร้อมนะคะ1 2 3อ้าวช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันก็ตัวไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวโอเคค่ะ
วันนี้นะคะเราก็เรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอ่ะเด็กๆปิดไมค์คุณทิพย์ด้วยปิดไมค์คุณครูด้วยค่ะปิดไมค์คุณครูด้วยอ่ะโอเคอ่ะปิดไมค์ฟังคุณครูก่อนนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่น้องภูมิภูดิษฐ์ปิดไมค์ภูทิพย์ด้วยลูกน้องภูดิษฐ์กับแอนนี้นะคะเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาใช่หรือไม่อย่างเช่นเก้าอี้ที่เรานั่งอยู่นี้ก็คือใครสร้างขึ้นมนุษย์สร้างขึ้นเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่นี้ใครสร้างขึ้นมนุษย์สร้างขึ้นแว่นตาที่เราใส่อยู่ตอนนี้ใครสร้างมนุษย์สร้างขึ้นตัวหมีภูที่น้องภูถืออยู่ใครสร้างมนุษย์ก็สร้างขึ้นนั่นเองนะคะโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ที่เราเรียนอยู่ตอนนี้ใครสร้างขึ้นมนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองแต่ว่าอากาศใครสร้างขึ้นมนุษย์สร้างอากาศได้ด้วยเหรออ่ามั่วแล้วนะคะห้องนี้เริ่มมั่วแล้วก้อนเมฆเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นก้อนเมฆธรรมชาติเครื่องบินเครื่องบินมนุษย์สร้างขึ้นหรือธรรมชาติเครื่องบินก็มนุษย์สร้างขึ้นดวงอาทิตย์ล่ะลูกตอบให้ดีนะตอบไม่ดีให้เรียนต่อมนุษย์ไม่สามารถสร้างดวงอาทิตย์ได้เพราะว่ามันร้อนมากเรามองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้นะคะจะทำให้สายตาเราเสียนั่นเองโอเคค่ะสำหรับวิชาสังคมศึกษาก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะ